ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่สมุทรปราการครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้นี่เดี๋ยวเราต้องไปฟังความทั้งสองข้างเพราะว่าทางข้างของผู้ที่เป็นฝ่ายหญิงเนี่ยทางฝั่งภรรยาบอกว่าอะไรบอกว่าติดโควิดพอฝ่ายชายรู้ซ้อมทำร้ายร่างกายครับแล้วก็ถีบเตะไล่ออกจากบ้านให้ไปนอนนอกบ้านเธอเนี่ยก็เลยมานั่งอยู่ตรงริมเนี่ยริมข้างทางแบบนี้อ่ะไปดูทางฝั่งของสาวรายนี้กันก่อนเธอเนี่ยเป็นหญิงวัย24เธอก็ขนข้าวขนของมานั่งร้องไห้ริมถนนสุขุมวิทใกล้ๆกับทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้าแยกการไฟฟ้าที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเธอก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะว่าเธอติดเชื้อโควิดตั้งแต่9กรกฎาคมเมื่อคืนอาการหนักนะก็เลยถูกผู้เป็นสามีทำร้ายร่างกายแล้วก็ไล่เธอออกจากบ้านเธอก็เลยหอบข้าวหอบของเนี่ยมานั่งริมถนนปูกระดาษรางรองนั่งกับพื้นเอาผ้าห่มคลุมกันยุงแล้วก็กางร่มกันฝนใกล้ๆกับหน้าบ้านแม่ของเธอรอคนมาช่วยเหลือไงแล้วก็ไม่กล้ากลับไปหาแม่หรอกไม่ใช่ว่าอะไรนะกลัวเอาเชื้อไปติดคุณแม่นะก็กลัวกันไปหมดทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่เลยครับไปคุยกับทางฝั่งหญิงก่อนแม่ของหญิงรายนี้บอกว่าหลังจากลูกสาวติดโควิดลูกสาวก็บอกว่าก็กักตัวอยู่ที่บ้านลูกเขยอ่ะก่อนเกิดเหตุลูกสาวโทรมาบอกว่าแม่เนี่ยหนูอาเจียนท้องเสียเจ็บหน้าอกแม่ก็เลยบอกโทรไปแจ้งหมอให้มาดูอาการแต่จู่ๆลูกสาวโทรมาอีกครั้งแล้วก็บอกว่าแม่หนูถูกแฟนทำร้ายแล้วก็ถูกยายของแฟนหนุ่มเนี่ยไล่ออกจากบ้านเพราะไม่พอใจไม่พอใจว่าอะไรไม่พอใจว่าหนูโทรแจ้งเจ้าหน้าที่พอเจ้าหน้าที่ไปหาที่บ้านคนเพื่อนบ้านเลยรู้กันไปหมดว่าบ้านนี้ติดโควิดเธอก็เลยถูกไล่ออกจากบ้านครับโทรแบบลูกสาวโทรศัพท์มาแล้วก็ร้องบัวมึงจะกระทืบกูอย่างเงี้ยแล้วไม่ใช่ค่ะเมื่อวานใช่ค่ะเมื่อวานนี้เองลูกสาวถึงได้เดินมาเขาไล่เขาโมโหที่ว่าคุณหมอเดินเข้าไปแล้วรู้ว่าหลานเขาเป็นโควิดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยไล่ลูกสาวออกตามหลักแถวนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นโควิดกันนี่คือทางฝั่งของคุณผู้หญิงทางฝั่งของฝั่งของคุณผู้ชายกันบ้างคือคุณยายของแฟนหนุ่มเนี่ยที่บอกว่าเป็นคนไล่ตัวของน้องผู้หญิงออกจากบ้านให้ข้อมูลคนละแบบเลยบอกว่าคือแฟนสาวเนี่ยก็เป็นสาวคนนี้ก็เป็นแฟนของหลานชายมาขออยู่ที่บ้านแต่คนที่บ้านไม่มีใครรู้ว่าติดโควิดแค่บอกว่าตัวเองเคยติดโควิดแล้วก็หายแล้วรักษาหายนานแล้วแต่พอเมื่อวานนี้หมอมาถึงบ้านมาตรวจแล้วพบว่าเธอติดเชื้อโควิดและอาการไม่ดีทางฝั่งยายก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณโทรหาครอบครัวคุณเลยให้มารับกลับบ้านเนี่ยรับกลับไปกักตัวอยู่ที่บ้านเพราะที่บ้านเนี่ยมันอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะมีการแพร่เชื้อมีผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านแต่ไม่มีใครมารับแล้วน้องฝั่งน้องผู้หญิงมีการตะโกนด่าว่าเสียหายทำให้หลานชายของเธอไม่พอใจก็เลยทะเลาะเกิดขึ้นมีการถึงเนื้อถึงตัวแม่ใหญ่ฝั่งของยายใช้คำนี้นะว่ามีการถึงเนื้อถึงตัวแต่ไม่ใช่การทำร้ายร่างกายแปลว่าอะไรถึงเนื้อถึงตัวแต่ไม่ใช่การทำร้ายร่างกายแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ไล่ใครออกจากบ้านทั้งนั้นครับตรวจจริงตรวจเสร็จแล้วตรวจมาแล้วตรวจเรียบร้อยหมดแล้วตรวจไม่ได้เลี้ยงหนี้ไม่ได้เลี้ยงหนี้เขาก็ตรวจเสร็จแล้วบอกคนชาวบ้านเขาได้เห็นชุดขาวเขาก็ว่าเป็นโควิดแล้วเขาลือกันหมดแล้วแต่วันนี้หลานฉันบอกว่าเขาไม่ได้เป็นเลยเขามาตรวจแค่ความดันวัดความดันเฉยหลานฉันบอกอย่างนี้แต่ชาวบ้านเขาแตกเหอกันหมดแล้วเห็นชุดนี้มาไม่ได้ว่าติดโควิดแล้วแต่มันกำลังจะเป็นจริงเลยเป็นจริงแต่หลานฉันก็ไม่มีอาการอะไรหรอกกินข้าวปกติไม่มีไข้มีหนาวกินปกติแล้วก็ว่าผู้นี้จะพาไปตรวจทั้งสองฝ่ายให้การไม่ตรงกันแต่ที่แน่ๆน้องผู้หญิงเขาติดโควิดแล้วอ่ะแล้วเขาก็ออกมานั่งร้องห่มร้องไห้อยู่หน้าบ้านแบบนี้แล้วอ่ะก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่เข้าไปดูเลยแล้วกันว่าคนใกล้ชิดคนอื่นจะมีใครที่ได้รับผลกระทบมีการติดโควิดเพิ่มขึ้นหรือเปล่าซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่มีการประสานไปยังทางโรงพยาบาลสมุทรปราการขอให้นำตัวหญิงรายนี้ไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามที่5ของจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ